하나가 13만원인데 ด้านในห้องโรงแรมนี้ก็จะตกแต่งเป็นสไตล์เกาะเชจูครับผมแล้วก็จะเห็นความโบราณต่างๆเช่นหลังคาโรงแรมนี้ถือว่าเป็นเอ็กซ์โคลซีฟมากครับมีแค่31ห้องมีเรือยอทด้วยครับอันนี้เป็นห้องทวินแบบ2เตียงครับผม여기는또수영장이연결되어있어서여름에는되게좋아요ประมาณเท่าไหร่ครับ여기는로시즌에똑같은거죠로시즌은한15만원주중주중에15만원아로시즌ประมาณ5,000แต่ไฮซีซั่นคนละเรื่องหน้าโรมาเกิน2เท่าทวินนี้พักได้วางกี่คนนะครับ여기몇명까지디럭스게시트모두두분성인두분만약에아이있으면은이제초등학생까지는 、네、 가능하세요아ถ้าคุณพ่อคุณแม่แล้วมีแต่ elementary school ก็โอเคครับครับผมห้องสวีทครับจะเป็นสไตล์เกาหลีนอนได้4คนนะจะไม่มีเตียงแต่ว่ามีเบาะกับพื้นตอนนี้เรามาถึงห้องโอเชียนสวีทครับที่มีราคาแพงมากที่สุดในโรงแรมด้านหน้าก็จะเป็นวิวทะเลครับติดทะเลบรรยากาศก็สามารถล่องเรือยอทต์ได้ตอนนี้เรือยอทต์ของแรมก็เริ่มออกนะครับจะใช้เวลาในการเดินเรือมาครึ่งชั่วโมงครับจักรยานจักรยานจักรยาน